วัสดีครับตัวนี้นะฮะเป็นแอร์นะครับอะโคเนติกนะครับขนาด 9,000 BTU นะครับรหัสคือ AN-PAC09L นะครับตัวนี้เป็นขนาด 9,000 BTU นะครับก็ตัวนี้ลูกค้าเอามาซ่อมนะครับเนื่องด้วยคอมเพรสเซอร์ไม่สตาร์ทนะครับโดยรวมแล้วการใช้งานก็รูปลักษณ์ก็สวยงามนะครับแต่ตัวนี้มีปัญหานะครับเรื่องคอมเพรสเซอร์ไม่เดินครับก็ไหนๆก็เอามาตรวจเช็คแล้วก็ทำรีวิวเรื่องของการรื้อเลยแล้วกันสำหรับน้องๆใครที่ใช้แอร์รุ่นนี้อยู่นะครับย้ำก็คือเป็นรุ่นอะโคเนติกนะครับโมเดลคือ AN-PAC09 นะครับ 9L นะครับตัวนี้เป็นขนาด 9,000 BTU นะครับเท่าที่ดูสเปคนะครับก็คือว่าตัวนี้อินฟราอยู่ที่ 1,050 วัตต์นะครับ 9,000 BTU แต่อินฟราที่ 1,050 วัตต์นะครับใช้ไฟ AC 220โวลต์ถึง240โวลต์นะครับตามสเปคอ่ะอันนั้นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะครับต่อไปก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าสำหรับใครที่จะทำการหรือเพื่อที่จะทำการล้างเองนะครับก็เท่าที่ดูแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นแผ่นกรองตัวเดียวด้านล่างนะครับถอดแผ่นกรองออกนะฮะแผ่นกรองที่สองนะครับด้านในออกนะครับนะก็เดี๋ยวทำการรื้อเลยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่จะดูไว้เป็นแนวทางสำหรับเรื่องของที่จะรื้อล้างเองหรือทำการตรวจซ่อมน็อตครับขอร้องให้หมดทุกตัวคือตัวนี้ลูกค้ามาให้ทำการซ่อมเกี่ยวกับอาการไม่เย็นนะครับอาการไม่เย็นนะครับแต่เท่าที่ตรวจเช็คเบื้องต้นแล้วรู้สึกว่าคอมเพรสเซอร์จะไม่เดินนะครับเดี๋ยวมาดูต่อไปว่ามันไปที่อะไรก็น็อตนะฮะเหมือนกันเหมือนส่วนใหญ่แอร์เคลื่อนที่จะเป็นลักษณะคือการประกบนะครับแล้วก็ถอดน็อตออกเลยทุกตัวแอร์เคลื่อนที่น็อตเยอะครับแต่โดยรวมแล้วทุกยี่ห้อก็จะเหมือนกันนะครับคือลักษณะคือการประกบนะตัวนี้เหมือนกับว่าไม่เคยมีการแกะเลยเคไม่เคยมีการแกะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เปิดเลยแล้วกันลูกค้าใช้เลยไปรับการประกันแล้วนะครับ
น้ำเดี๋ยวบอกก่อนว่าจุกน้ำจะมี2ตัวเหมือนกันนะครับเป็นจุกน้ำถาด้านบนกับจุกน้ำถาด้านล่างเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันส่วนใหญ่แล้วก็จะมีจุกทั้ง2ตัวเหมือนกันนะครับน้องๆหลายคนโทรศัพท์มาถามผมสงสัยว่าจุกน้ำด้านบนกับจุกน้ำด้านล่างนะครับแอร์เคลื่อนที่ต้องต่อจุกไหนนะครับมีแถมท่อมาปกติแล้วซื้อจะมีการแถมท่อมาผมบอกเลยว่าแอร์เคลื่อนที่ไม่จำเป็นต้องทำการต่อท่อน้ำทิ้งนะครับเพราะว่าจะมีมอเตอร์ปั่นน้ำในตัวนะครับแล้วแต่ยี่ห้ออย่างพวกประเภท Natural หรือยี่ห้อหลายๆยี่ห้อ JPX หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นระบบมีฐานน้ำด้านบนฐานน้ำด้านล่างก็ส่วนใหญ่แล้วน้ำจะรองจากฐานน้ำด้านบนนะครับแล้วลงไหลลงมาฐานน้ำด้านล่างชนิดแบ่ง2รังผึ้งนะครับแล้วก็จะมีมอเตอร์ปั่นน้ำนะครับส่วนใหญ่ที่แบ่งแผงรังผึ้งเป็น2รังผึ้งนะรังผึ้งด้านบนรังผึ้งด้านล่างนะครับจะเป็นแบบ2มอเตอร์หรือ1มอเตอร์ก็แล้วแต่1มอเตอร์2โบก็แล้วแต่นะครับจะแบ่งแผงรังผึ้ง2ตัวส่วนใหญ่แล้วน้ำจะไหลแล้วจะรองที่ฐานน้ำด้านบนนะครับแล้วก็ไหลลงแผงรังผึ้งนะครับน้ำในส่วนที่เหลือจากการระเหยนะครับก็จะไปฐานน้ำรองมาน้ำที่ฐานด้านล่างและจะมีมอเตอร์ตัวหนึ่งเป็นตัวผันน้ำเราไม่จำเป็นต้องทำการต่อท่อน้ำทิ้งทั้ง2อันเลยนะครับเพราะแอร์เคลื่อนที่ต้องการน้ำนะครับเป็นตัวช่วยระบายในตัวในส่วนของแผงรังผึ้งนะครับให้มันเย็นตัวลง เมื่อแผงรังผึ้งเย็นตัวลงปุ๊บอุณหภูมิลมส่งก็จะลดลงด้วยนอกเหนือไปจากนั้นกระแสก็จะลดลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นน้ำในระบบของตัวมันเองซึ่งสำคัญนะครับถ้าเราทำการปล่อยน้ำทิ้งข้อเสียของมันคือ1คือแอร์เคลื่อนที่จะเย็นไม่ฉ่ำนะครับ1การระบายความร้อนไม่ดีนะครับกระแสมีโอกาสที่จะสูงนะครับถ้าอากาศร้อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอากาศร้อนจัดๆปุ๊บเนี่ยน้ำจะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการระบายแผงคอยร้อนนะครับถ้าไม่มีในส่วนนี้ปุ๊บในเรื่องด้วยแผงน้ำผึ้งของตัวแอร์เคลื่อนที่อ่ะนะครับเราถูกลดขนาดลงและเป็นการถูกเพิ่มชั้นแผงรังผึ้งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีน้ำในส่วนนี้ไปช่วยระบายนะครับแผงรังผึ้งก็จะระบายความร้อนไม่ดีนะครับส่งผลทำให้คอมเพรสเซอร์เกิดการตัดตัวมันเองเนื่องจากมันร้อนเพราะฉะนั้นมอเตอร์ปั่นน้ำเป็นหัวใจสำคัญของตัวแอร์นะครับถ้าเราใช้อากาศร้อนๆเกินสัก35องศามีโอกาสที่คอมเพรสเซอร์จะทำการตัดตัวมันเองถ้าเกิดว่า1คืออากาศร้อนมากๆนะครับแล้วไปใช้ห้องใหญ่ๆนะครับมีโอกาสที่จะตัดในกรณีที่เราปล่อยน้ำทิ้งนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ดูคลิปนี้แล้วฟังทางผมไว้ว่าไม่ต้องทำการปล่อยท่อน้ำทิ้งนะครับและเราจะมีการสงสัยว่าแล้วท่อน้ำทิ้งมีไว้ทำไมนะครับท่อน้ำทิ้งมีไว้สำหรับในกรณีที่อากาศเย็นแล้วคุณไปใช้เวลากลางคืนเป็นหลักนะครับหรือหน้าหนาวหรือฝนตกนะครับสำหรับบางยี่ห้อนะครับเรื่องของการระบายความร้อนไม่ดีนะครับการระบายความร้อนไม่ดีแล้วก็ฐานน้ำมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับในเรื่องของการรับน้ำมันอาจจะมีการปั่นน้ำไม่หมดนะครับอากาศเย็นนะครับมันปั่นน้ำไม่หมดนะครับพอปั่นน้ำไม่หมดแล้วเกิดการเต็มน้ำเต็มก็จะโชว์ที่โค้ดบริเวณเครื่องว่าน้ำเต็มนะครับเราก็แก้โดยวิธีการปล่อยจุกน้ำด้านล่างครับแล้วก็ใช้วิธีการปล่อยจุกน้ำแล้วหาอะไรมารองนะครับหรือว่าจะใช้ท่อที่แถมมานะครับซึ่งท่อที่แถมมาเนี่ยใช้สำหรับการต่อด้านล่างหรือด้านบนก็ได้นะครับในกรณีที่เราต่อด้านล่างคือในกรณีที่น้ำเต็ม
นะครับถ้าเราไม่ใช้ท่อที่เขาแถมมาคือนั่นคือจุดส่งของท่อที่เขาแถมมาใช้วิธีการต่อแล้วใช้หาอะไรมารองแค่นั้นเองนะครับในกรณีที่แล้วทำไมต้องมีจุกด้านบนจุกด้านบนนี้เอาไว้ทำไมจุกด้านบนนี่เอาไว้ใช้สำหรับในกรณีที่ฐานน้ำด้านบนมันเกิดการอุดตันนะครับถ้าฐานน้ำด้านบนเกิดการอุดตันอย่างที่ในคลิปที่แล้วที่ผมลือให้ดูเป็นแอร์เนเชอรัลนะครับถ้าฐานน้ำด้านบนเกิดการอุดตันนะครับคุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของน้ำล้นออกนอกเครื่องนะครับที่เห็นน้ำแบบอุดตันใต้เครื่องอะไรตรงเนี้ยนะอันนี้เกิดจากเรื่องของฐานน้ำด้านบนเกิดการอุดตันเพราะฉะนั้นก็ใช้วิธีการเปิดจุกตรงนี้นะครับถ้าเรายังไม่ทำการรื้อแผงรังผึ้งขึ้นมาทำความสะอาดฐานน้ำนะก็ใช้วิธีการเปิดจุกตรงนี้ระบายใส่ท่อแล้วหาอะไรรองก็แล้วแต่มันจะได้ไม่หกเลอะเทอะข้างล่างแล้วก็ดำเนินการแก้ไขต่อไปในเรื่องของการล้างแอร์นะครับในระบบคุยหลายคลิปแล้วก็จะมีมอเตอร์ปั่นน้ำตัวหนึ่งเป็นตัวปั่นน้ำของตัวมันเองนะครับเป็นตัวระบายแผงรังผึ้งนะครับแล้วก็จะมีส่วนของลูกรอยเป็นตัวตัดการทำงานในกรณีที่น้ำระบายไม่หมดคือในกรณีที่หน้าหนาวอากาศเย็นนะครับใช้เวลากลางคืนเป็นหลักนะครับไม่ได้ใช้กลางวันกลางคืนนะครับน้ำอาจจะระบายไม่หมดสำหรับบางรุ่นนะครับสำหรับรุ่นที่ออกแบบมาดีๆก็ไม่จำเป็นต้องมีการปล่อยน้ำเลยนะครับน้ำจะหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าน้ำมันระบายไม่หมดปุ๊บเนี่ยมันจะมีลูกรอยตัวนึงเป็นตัวตัดการทำงานเพราะงั้นมันจะไม่มีการล้นออกนอกเครื่องได้นะครับในกรณีที่ล้นออกนอกเครื่องนี่คือในกรณีที่ฐานน้ำด้านบนมันตันแค่นั้นนะครับเดี๋ยวทำการลุ้นต่อให้กันก็จะอธิบายถ้าทุกคลิปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการระบายน้ำก็จะพยายามทำเขาจับแอร์เคลื่อนที่มากที่สุดนะครับอันนี้เราก็ทำการสำหรับใครที่ใช้รุ่นนี้อยู่และจะทำการล้างนะครับก็ลองดูตามคลิปของผมนะครับเรามาดูส่วนประกอบข้างในกันนะครับว่าตัวเคลื่อนที่อัคโรนติก AN-PAC-09L นะครับข้างในมันเป็นยังไงแล้วก็เหมาะไหมที่จะซื้อมาใช้งานนะครับถอดนอนให้หมดคือเบื้องต้นคือต้องถอดน็อตให้หมดก่อนนะครับสำหรับใครที่จะซื้อก็ลองดูว่าคุณชอบไหมนะครับเสร็จแล้วปุ๊บขยับนะครับแค่นี้ปุ๊บหลุดแล้วครับมันเป็นลักษณะคือการประกบครับเบื้องต้นติดตรงไหนนะครับติดตรงนี้ถามว่าติดอะไรติดนี่นะมันจะเป็นลักษณะคือการเกี่ยวนะครับต้องระวังนิดนึงนะครับในการแกะนะครับทำไมบอกดึงทำไมดึงไม่ออกนะครับมันเกี่ยวนะครับเกี่ยวสายไฟไว้ด้านข้างนะครับตอนนี้ปุ๊บจะเห็นดูจะสังเกตดูก็จะมีเห็นไหมครับดึงไม่ออกอยู่นะฮะเห็นไหมมีเกี่ยวตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะทำสาธิตให้การรื้อโครงแล้วกันแล้วใครที่จะดูไว้รื้อโครงหลักเองนะครับออกแล้วนะครับคราวนี้ปุ๊บนะครับดึงออกเลยก็ตัวนี้ลูกค้าเอามาให้ดูเกี่ยวกับเรื่องของคอมเพรสเซอร์ไม่เดิมนะครับอ่ะผมจะแกะไล่แฮนด์ครับเห็นแล้ว
คราวนี้เรามาแกะแล้วแค่นี้คราวนี้เรามาดูส่วนประกอบข้างในกันนะครับคราวนี้เบื้องต้นคือรื้อข้างหลังนะครับแค่นี้นะครับแกะโครงได้แล้วนะครับคราวนี้เนี่ยปุ๊บเนี่ยเราจะสังเกตดูเลยนะครับว่ารุ่นนี้การทำงานมันเป็นแบบไหนนะครับมันเป็นลักษณะคือเหมือนกับยี่ห้อเนเจอรัลนะครับรุ่นทรงสูงนะครับที่มีโบเวอร์หนึ่งตัวนะครับมีโบเวอร์หนึ่งตัวนะครับมีมอเตอร์หนึ่งตัวนะครับควบคุมลมทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแผงรังผึ้งมันจะเป็นลักษณะ V นะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับว่าเป็น V ยังไงวิธีการแกะนะฮะตัวนี้จะเหมือนตัวยี่ห้อเนเจอรัลทรงสูงเลยที่มีหลายคนถามผมว่าตัวนี้ต่อท่อลมเพิ่มได้ไหมแล้วทำไมต่อท่อลมแล้วแอร์แทนที่เคยเย็นอยู่แล้วไม่เย็นเลยหรือว่าต่อท่อลมแล้วมันจะมีผลดีแต่กลับว่าทำไมมันมีผลเสียนะครับตัวรุ่นนี้ต่อท่อลมไม่ได้นะครับต่อท่อลมไม่ได้นะครับการต่อท่อลมนั้นมีปัจจัยบางทีคาดหวังว่าต่อท่อลมแล้วมันจะเย็นต้องดูปัจจัยหลายๆอย่างในเรื่องการต่อท่อลมดูเรื่องการระบายความร้อนของตัวแอร์ด้วยนะครับนะตอนนี้เบื้องต้นปุ๊บเราถอดละตรงนี้ละนะครับแล้วก็ดูให้ว่าติดตรงไหนนะครับดูได้นะครับตอนนี้เรามาดูกันเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมจะเห็นอย่างชัดเจนเลยว่าแผงรังผึ้งเป็น